เอาโชว์วันนี้นะครับผมมาเป็นแบบว่าคลิปพิเศษนะครับผมต้องทำนะไม่ทำไม่ได้เลยแต่ว่าอาจจะช้าไปนิดนึงวันนี้ผมจะมารีแอคเพลงลาลิซ่านะครับผมของลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวมาใครครับมาใครฮะมากับเอิร์ธแล้วก็มีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ลิซ่าปล่อยไป7ชั่วโมงแล้วอ่ะเราเพิ่งจะได้มารีแอคเพราะว่าตอนเช้าพี่ทำงานสองคนนี้ก็ทำงานเพิ่งจะมีเวลาตรงกันตอนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรฮะ7ชั่วโมงตอนนี้36ล้านวิวแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับหลบสปอยทั้งวันเพราะว่าเขาปล่อยมาตอน11โมงใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่เราทำงานเราไม่สามารถรีแอคได้นะฮะในไอจีในทวิตเตอร์พอต้องปัดผ่านก่อนไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์นะฮะแต่ว่า หลบยังไงก็หลบไม่ได้อะเหมือนอยู่ในสงครามอ่ะจะหลบกระสุนยังไงอ่ะ ตอนนี้ไอ้ทวิตเตอร์ก็คือแบบว่าปล่อยไปเยอะมากไม่พูดเยอะดีกว่าครับ ดูเลยไอ้เจ้าของบ้านทำให้หน่อยทำให้เต็มโอเคได้ครับเฮ้ยขอบคุณนะครับวันนี้ใช้สถานที่นะบ้านบางนาชิลๆทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยได้ดีทุกคนพร้อมนะครับผมจะเปิดแล้วนะฮะหาตากล้องเราดูไปพร้อมกันนะครับเฮ้ดีใจอ่ะเอ้ยมาแล้วส้นสูงตู้ปลา18นิ้วเฮ้ยมีคำว่าอาหารไทยหรอโอ้อุ้ยเพลงมาโคตรผมซานหน้าม้าบิดดีบิดดีบิดดีนับไม่ทันตอนนี้ผ่านไปน่าจะ3 5ชุดแล้วมั้งพี่อามชุดคือแบบเขาแม่งดีทุกอย่างเลยอ่ะสุดยกไหล่คราวนี้สุดยกไหล่ดีทุกชุดเลยอ่ะสุดยกไหล่แล้วเป็นลายเสื้อวงนะมีไว้พวกแบบว่าเป็นลายแบบเสื้อวงวินเทจอ่ะมีความรู้เปลี่ยนลุคแล้วผมยาวไฮไลท์สีขาวเออราลิซาย่าไบเกอร์ใส่ฮูดดี้เบาๆฮูดดี้ไม่ชอบลุคผมยาวนะเอาดีๆมันดูแบบไม่ค่อยเห็นน่ะน่ารักอยากเห็นชุดตอนใส่ตอนขับรถอ่ะกลับมาผมสั้นเออเป็นลุคตำรวจคุณตำรวจครับอย่าโดนจับมาคุณตำรวจแป๊บนึงตำรวจเหนี่ยวไกลชื่อยังไงก่อนเล็บยาวขนาดนี้ตำรวจครับเฮ้ยคนแรกเลยอ่ะชุดนี้ขนลุกโหสุดยอดนะก็คือสกิลเต้นมาทุกแบบทุกแบบมาหมดมาหมดเอาดอเอาจริงป่ะตอนนี้นับชุดไม่ทันชุดเยอะมากเขาถ่ายกันกี่วันวะเธอเออแล้วก็มันเจ๋งอ่ะผมเห็นแล้วมีกางเกงลายงูลายงูลายงูใช่ไหมเป็นเงินเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดใช่ป่ะเกล็ดเงินเออโหเอาทุนมูดเลยเอาทุนมูดเลยเขาลงทุนมากเนาะน่ารักก็น่ารักจังดีดีดีเขาเรียกว่าเสื้ออะไรนะพี่ยามเป็นเสื้อที่เป็นแบบครึ่งตัวเสื้อขอบใช่ไหมเสื้อขอบเหรอนี่อันนี้เป็นอันที่หลบไม่ได้เลยหลบสปอยไม่ได้นี่ไงตรงนี้เป็นชาร์กป่ะเห็นไหมผิดตรงอกอ่ะใช่ป่ะเอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่น่าใช่แต่ว่าแค่ลายโอ้ยสบงสบายเขาก็มามีตังทองมีตังทองจริงไม่มีดอกไม้ด้วยอยากรู้ว่าดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมแต่มันเหมือนของจริงมากเลยแต่น่าจะเป็นดอกไม้ปลอมขนลุกเลยโอ้ชุดนี้ก็เป็นแบบฮิปฮอปเกิร์ลถ่ายในการ์ตูนจัดไปชอบผมยาวอ่ะใช่ไหมโคตรเขาเป็นคนใส่หน้ามาแล้วแบบไอ้ใส่แล้วว่ะตัดหน้ามาแล้วแบบเข้ามากอ่ะจบยังสำนึงมีอะไรอีกมีข้างหลังแบบมีอะไรต่อไหมโอเคเอาจริงปะเราต้องดูประมาณบอกว่าถ้าเก็บดีเทลจริงๆอ่ะต้องพอด20รอบประมาณนั้นมากกว่า20รอบบางทีถึงจะรู้ว่าเอ้ยกี่ชุด
เปลี่ยนหน้าผมกี่ลุคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงก็คือแบบกรูฟมันดีนะมันแบบตืด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 ก็กรูฟสมเป็นแบบแบ็คอีกรอบนึงอ่ะโอเคมาได้ขออีกรอบแบบว่าพร้อมพอที่พี่ด้วยนะได้ที่เราเอกหลายรอบได้ครับได้ครับชุดแรกก็เอาแล้วว่ะชุดละตีนี่เห็นป่ะเห็นป้ายหายจริงด้วยอันนี้คือ2ชุด2ชุดโอเคเออ33มีฝ่ายนะมีฝ่ายนี้ฝ่ายน้อยมีฝ่ายเฮ้ยแล้วเป็นมือคนอยู่ข้างล่าง4แล้ว4แล้วอันนี้เป็นฮิปฮอปเกิร์ลไปไบเกอร์ไบเกอร์ชุดไบเกอร์นี่นับเป็น5ป่ะไม่รู้ว่าชุดอะไรมันมองไม่ชัดอ่ะ5ไปแล้วกันนะอันนี้6อันนี้6คุณตำรวจ6ครับเป็นฟีลบอกว่า FBI หน่อยใส่สืบหญิงดูความเร็บของเขาเลยแต่เขาแต่งตัวแล้วก็สวยเป็นรอบนึงขอกลับไปชมก่อนเดินเลยที่ผ่านเสาโคแดนหกใช่ปะนี่เนี่ยเห็นปะตอนบูร์บะก็คือเขาทิ้งเฟรมไว้แล้วเขาเปลี่ยนลุคเป็นอีกอันนึงไหนเห็นปะนี่ไงโอ้เออพาไปหาหมอตาหน่อยเอาดีๆก่อนหน้านี้หนึ่งวิเอ้ยไหนอ่ะนี่เออใช่เออครึ่งนึงโอเคเอาฝั่งนี้สวยมากแบบฟูดแบบฟูดรองเท้าไม่ต้องเออชอบการแต่งฝ่ายอันนี้คือ7แล้วป่ะ7เรายังไม่ได้นับชื่อโปรดันเนาะ8ป่ะ9ด้วยเนี่ยอ่ะเออมา10ไปมีฟิลคิ้วๆหน่อยน่ารักหน้ามาลวกผมเสื้อสีนู้ดเสื้อข้างในสีนู้ดข้างหน้าเหมือนกระตาบาร์บี้เลยเนาะใช่เสร็จผมให้อันนี้เดี๋ยวผมให้เราดูดีเทลดีกว่าไทยแลนด์เออยังไงอันนี้ปักนับเลย12ปักไม่มีชดานับเครื่องหัวเครื่องหัวทำยากมากเลยเนี่ยโคตรดีเทลอ่ะยังไงพี่อามมันมีอะไรอยู่ตรงนี้คือดอกไม้อะไรนี่ดอกไม้ปลอมแต่ว่าเขาทำเหมือนจริงมากที่มันบอกเขาเรียกว่าหลักเก้าชดาป่ะอ๋อเหรอเขาเรียกว่าหลักเก้าหลักเก้าจำหนึ่งเรานับเท่าไหร่แล้ววะเออ12วะใช่เหรอวะเออประมาณนั้นครับเอออ่ะดูดีเทลอันนี้คือดีมากชุดเดียวกันเออหูสบายกระโปรงสั้นแล้วก็หลักเก้าบนหัวใช่ไหมแล้วก็มีแบบว่าแบบดอกไม้เฮ้ยชอบนี้เขามีกำไรขาด้วยลาลิซ่าดังไม่ถูกแล้วครับเฮ้ยนี่อีกชุดหนึ่งเมื่อกี้ชุดหนึ่งใส่13ทำไมไม่รู้สึกว่านับไปเกินกว่านั้นวะเออไม่เป็นไรหรอกนี่ไงชุดตะกี้เนี้ย13นะ13อยู่โอ้ยชอบเท่านี้14ไป15นี่อ่ะชุดดำยังไม่เคยมาใช่ป่ะชุดใช่ไม่รู้นะครับอันนี้ทำนะแบบรวบเออไปเฮ้ยมันแบบขนลุกทุกช่วงทุกการหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนฉากไลท์ติ้งต่างๆโลเคชั่นก็คือแบบ MV ก่อนๆที่เราเห็นมันถ้าเกิดเป็นมูดอะไรก็จะแบบอยู่แต่แบบมูทโทนเดิมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบมีเอาท์ดอร์มีอินดอร์มีสตูมีจัดเซตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบมันเปลี่ยนฟิลตลอดเวลาเราชุดก็ทำให้แบบโลเคชั่นต่างๆมันดูแบบส่งเสริมกันโคตรคือเขาเหมือนแบบว่าเหมือนเซตแรกเป็นเหมือนอาหารไทยมีร้านมีคำว่าอาหารไทยอยู่ก็เป็นแบบเดินอยู่ในต่อก็จะมีร้านอาหารแต่ต่อแล้วน่ะเป็นต่อญี่ปุ่นนะฟิลจะมีแบบว่ามีแบบนานาชาติไงใช่แล้วก็แบบว่าพาที่เป็นแบบแสดงความเป็นไทยของเขาออกมาใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นชุดนั้นก็คือคนไทยก็คือแบบว่ากรี๊ดเลยนะแบบว่าแบบคือทุกคนก็รู้ว่าลิซ่าเป็นคนไทยเว้ยแต่ว่าพอได้ใส่แบบว่าชุดที่มันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ให้แบบว่านานาชาติได้เห็นนะมันเหมือนแบบยิ่งโอ้โหโซพราวอยู่อ่ะไม่บอกว่าเต้นดีคือแบบเพลงนี้มันไม่ได้เต้นแบบว่าฟาดมากถ้าเต้นคือมันดูสะอาดตาดูคลีนแต่ว่าด้วยความชาร์ปของเขาอ่ะทำให้แบบทุกอย่างดูแบบส่งเสริมดูลงตัวดูมีอะไรไปหมดเลยเป็นคนที่แต่งตัวอะไรก็สวยอ่ะชุดที่ใส่มาบอกว่าไม่มีชุดไหนฆ่าเขาได้เลยอ่ะจริงดีครับ number 1ของหน้ามา number 1 number 1ใครจะทำหน้ามาแล้วรอดได้ขนาดนี้ดีทุกอย่างเอาใจไปเลยครับลิซ่าน่ารัก
แล้วก็จากข้อมูลจาก PPTV นะชุดไทยที่เราเห็นอะไรเงี้ยเบื้องหลังก็คือพี่หมูอัสวาก็เป็นบอกว่าดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยเครื่องหัวจากฮุกบายประภากาศว้าวก็คือของพี่ประภากาศอันนี้ก็เป็นดีไซเนอร์แล้วคนแบบว่าทำชุดให้กับศิลปินไทยแบบหลายคนแล้วก็ตอนนี้คนไทยก็คือระดับโกอินเตอร์แล้วส่งไปให้คนไทยที่โกอินเตอร์มันเหมือนแบบทุกคนต่างช่วยกันก็คือแบบว่าบริ้งแฟนคลับแบ็คพิงค์ทุกๆคนก็คือซัพพอร์ตคนไทยอยู่แล้วซัพพอร์ตลิซ่าซัพพอร์ตแบ็คพิงค์ทุกๆคนแล้วก็คนไทยที่เป็นดีไซเนอร์ไทยก็ช่วยซัพพอร์ตศิลปินที่เป็นอีกหนึ่งคนที่เผยแพร่แบบว่าวัฒนธรรมแล้วก็เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วก็เพลงนี่คือไม่พูดไม่ได้เลยเหมือนประกาศประกาศให้โลกรู้ว่า I am ลาลิสามโนบาล I am ลิซ่าfrom Thailand นับถือในความพยายามแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ก็ดีใจแล้วก็วันนี้ได้ดู MV แล้วก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยแล้วก็มีแต่แบบว้าวๆๆๆใช่ขนาดที่เราแบบว่าเห็นสปอยผ่านหูผ่านตาทาง IG Twitter เยอะมากแล้วนะแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบว่าดรอปกับการดูครั้งนี้จริงก็ยังว้าวอยู่ทุกการดูหลังจากนี้ต้องกลับไปดูอีกแน่นอนดูดูรายละเอียดเล็กน้อยที่เขาอาจจะแฝงอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นของพวกเรา3คนนะฮะเอิร์ธมิกแล้วก็อาร์มนะครับรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทำผลงานดีๆแบบนี้นะให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วก็รู้สึกประทับใจแฟนๆขับแบ็คพิงแล้วก็ชาวบิงทุกๆคนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพวกเรา3คนก็ลาไปก่อนนะฮะคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีการพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับเพราะว่าเราก็พูดตามความรู้สึกที่เห็นเลยเห็นเรารู้สึกว้าวเห็นเรารู้สึกแบบอะไรก็พูดออกไปถ้ามีอะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะฮะขอโทษด้วยนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณเอิร์ธมิกมากๆที่ขอบคุณอนุญาตพี่ใช้บ้านแล้วก็มานั่งแฮกด้วยกันครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะฮะ EP ต่อๆไปของอาร์มโชว์ด้วยนะครับว่าจะมีโชว์หรือว่าทำกิจกรรมอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย